มิวนิษฐาเผยชื่อลูกครั้งแรกลั่นโชคดีมากได้แต่งงานกับไฮโซเซนนางเอกสาวมิวนิษฐาเปิดใจเรื่องความรักกับไฮโซทายาทหมื่นล้านธุรกิจร้านทองเซนทราภูมิคูหาเปรมกิจหลังทั้งคู่จุงมือเข้าประตูวิวาได้ปีกว่ากับรายการยังไงไหนเล่า EP 12พี่มิวนิษฐาคลั่งรักนะจ๊ะเนี่ยว่าเผลอแป๊บเดียวอยู่ในวงการมา 8-9 ปีแล้วซึ่งหลายคนมองมิวเป็นคนเรียบร้อยหวานหวานแต่แท้จริงแล้วเธอเป็นคนสบายสบายอาจจะติดนิสัยแมนด้วยซ้ำโดยสาวมิวเผยสเปคเป็นคนชื่นชอบหนุ่มตีผิวขาวมีภาวะผู้นำมีเหตุผลซึ่งในชีวิตเคยมีแฟนมาแล้ว1คนและพี่เซนเป็นคนที่2ที่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วยโดยตอนนี้คบหากับสามีมา6ปีแล้วและที่ผ่านมาไม่เคยทะเลาะกันเลยอาจจะมีแค่น้อยใจเรื่องเวลาตอนก่อนแต่งงานกันเท่านั้นพอได้ใช้ชีวิตคู่หลังแต่งงานพี่เซนเป็นคนใส่ใจครอบครัวมากและรู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้ไม่เคยคิดผิดเลยจากที่เมื่อก่อนเคยมีคำถามว่าผู้ชายต้องนิสัยยังไงถึงยอมแต่งงานด้วยแต่พอเจอพี่เซนคำถามพวกนี้หายไปหมดและเป็นเรื่องของหัวใจและความรู้สึกล้วนๆที่ตัดสินใจแต่งงานส่วนสิ่งที่อยากทำหลังแต่งงานคือการมีลูกผู้หญิง1คนและผู้ชาย1คนซึ่งที่ผ่านมาเคยคิดเล่นๆกับพี่เซนเรื่องชื่อของลูกอย่างชื่อเล่นมิวคือมอมะชื่อของลูกขึ้นต้นด้วยมอมะด้านชื่อจริงของพี่เซนคือทาราภูมิแล้วชื่อจริงของลูกคือทอธงนำหน้าเช่นกันแต่ตอนนี้ขอทำงานเก็บเงินสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยมีทายาท